รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City Hatchback for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเจอกันเป็นประจำนะฮะหวังว่าคงจะไม่เบื่อนะครับเพราะเราเอาแต่สิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางโมเดลทางธุรกิจที่คนไทยทำขึ้นมาในยุคดิจิทัลนี่นะครับมาคุยมาถ่ายทอดแล้วเราจะรู้ครับว่าจริงๆเนี่ยคนไทยมีวิธีคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแม้แต่การเรียนพิเศษในยุคสมัยหนึ่งจนกระทั่งมาถึงการเรียนในระบบออนไลน์ในยุคสมัยที่เพิ่งผ่านมาและในที่สุดก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องยากนะครับกับการที่คนนั้นมีสมาธิอยู่หน้าจอได้ถึง1ชั่วโมงเหมือนอย่างที่เราไปเรียนพิเศษตามห้องตามโรงเรียนกันแต่โมเดลนี้น่าสนใจครับทำไมเรียกว่าไมโครเลิร์นนิ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นแพลตฟอร์มตัวนี้ชื่อว่า Wonder ครับการมาของ Wonder เนี่ยครับก็คือว่าเราสร้างเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ให้คนที่เป็นครูหรือว่าจะเป็นกลุ่ม HR หรือคนที่เป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยครับสามารถเข้าไปสร้างบทเรียนในรูปแบบของ Micro Learning ได้ครับง่ายๆก็เหมือนกับว่าเราทำให้เขากลายเป็นคนที่พัฒนาตัวเกมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยเกมตัวนึงเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการเล่นแค่ 1-2 นาทีคุณชินทำแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าอะไรครับแพลตฟอร์มตัวนี้ชื่อว่า Wonder ครับ Wonder เลยครับผมแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานยังไงการมาของ Wonder เนี่ยครับก็คือว่าเราสร้างเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ให้คนที่เป็นครูหรือว่าจะเป็นกลุ่ม HR หรือคนที่เป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยครับสามารถเข้าไปสร้างบทเรียนในรูปแบบของ Micro Learning ได้ครับง่ายๆก็เหมือนกับว่าเราทำให้เขากลายเป็นคนที่พัฒนาตัวเกมขึ้นมาด้วยตัวเองแต่วิธีการก็คือง่ายมากคือเข้าไปก็ใส่คำถามคำตอบใส่คอนดิชันคล้ายๆกับแบบว่าเป็นระบบ Drag and Drop ง่ายๆครับแล้วกด Publish กลายเป็นว่าเขาสร้างเกมมาให้นักเรียนใช้ได้โดยเกมตัวนึงเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการเล่นแค่ 1-2 นาทีเท่านั้นเราย้อนกลับไปตัวที่คุณชินพูดถึงแนวคิดว่า Micro Learning มันคืออะไรครับmicro learning เนี่ยก็มาจากคำว่า micro กับ learning ใช่ไหมครับ micro คือเล็กใช่ไหม learning ก็เรียนรู้ใช่ไหมครับก็แปลว่าเราเรียนรู้เป็นแบบรูปแบบเล็กๆเหมือนพอดีคำแบบ by size นะครับอ๋อก็เลยถูกพัฒนาเป็น micro learning ซึ่งคอนเซ็ปต์นี้มีมานานแล้วมีมานานแล้วครับทีนี้ทำไมคุณชินถึงตัดสินใจอยากจะเอาไอ้เจ้า micro learning เนี่ยมาอยู่บนโมเดลทางธุรกิจของคุณชินเองในนามของ Wonder ครับแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงกับผู้รู้ผู้สอนครับมีอยู่2เหตุผลนะครับอย่างแรกคือก่อนหน้าที่ผมจะมาทำ Wonder ของตัวเองคือผมเคยทำงานอยู่ในวงการการศึกษามาก่อนนะครับแล้วเราก็ได้ทำงานกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนไข่โอกาสและกลุ่มที่เราน่าจะมองว่าเขาน่าจะมีปัญหาการเรียนรู้มากที่สุดเลยนะครับตอนนั้นผมก็ได้ไปสอนโรงเรียนเด็กในโรงเรียนสลัมเลยครับแล้วพอสอนเราก็ลองใช้วิธีสอนไปทีละนิดเป็นก้อนเล็กๆเลยเพื่อสอนไปใหญ่ๆเลยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะพื้นฐานเขาไม่แน่นใช่ไหมครับแล้วพอสอนไปก็พบว่าจริงๆคือเขาก็เรียนรู้ได้แต่เราต้องหาวิธี engage เขา อันนี้คือเหตุผลแรกก็คือว่าเราเห็นผลเราเห็นว่าแม้กระทั่งกลุ่มคนที่น่าจะมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้มากที่สุดเนี่ยถ้าเราใช้วิธีแบบเนี้ยก็ยังทำให้เขา engage อยากเรียนต่อได้ครับสาเหตุที่สองก็คือว่าผมมี background ด้านจบจากทางด้านมีเดียด้วยใช่ไหมครับเรามองว่าในโลกของยุคดิจิตอลในช่วงประมาณทศวรรษที่ผ่านมาครับในเรื่องของสื่อเนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเต็มเลยใช่ครับในวงการโฆษณาวงการอะไรเราเห็นอุ้ยแบบวิธีการสื่อสารมันล้ำมากโปรดักต์มันเยอะมากการเรียนรู้จริงๆมันคือวงการเดียวกับมีเดียนะครับเขาเรียกคำว่าสื่อการเรียนรู้ถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่านวัตกรรมวงการเนี่ยมันแทบจะไม่มีการก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ก็จะมีแค่วิดีโอออนไลน์เราก็จะอีเลิร์นนิ่งก็จะมีแต่วิดีโออย่างเดียวใช่ไหมครับเอทเทคที่ทำมาทั่วโลกก็จะแข่งกันทำวิดีโอว่าใครทำวิดีโอได้ดีกว่ากันถูกต้องใช่ไหมครับเราก็เลยมองว่าเฮ้ยในเมื่อวงการสื่อมันไปขนาดนี้แล้วเราน่าจะลองมาทำกับเอาความคิดสร้างสรรค์เรานั้นมาใช้กับสื่อการเรียนรู้บ้างตลาดตรงนี้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับในระดับโลกนี่ก็คือ20กว่าบิลเลียน USD เลยจริงเหรอใช่ครับแต่ผู้เล่นในระดับโลกก็มีไม่เยอะครับโอ้แสดงว่าตลาดโดยมูลค่ามันน่าสนใจมูลค่ามันน่าสนใจมากแล้วขณะที่ผู้เล่นเองก็ยังไม่ได้เยอะมากไม่เยอะมากครับนั่นแสดงว่าแพลตฟอร์มอย่าง Wonder ในไทยก็น่าจะเป็นรายแรกๆหรือเปล่าที่เจาะรายแรกๆครับที่ทำ Micro Learning ครับใช่ครับทีนี้คนที่เข้าไปเรียนเนี่ยจะเป็นวัยไหนไม่ใช่เป็นหลักสูตรอะไรจะเป็นคอร์สแบบไหนก็ในช่วงเราตั้งมาในประมาณปี2018นะครับปีแรกเนี่ยเราไม่มีรายได้เลยวิธีการช่วงปีแรกเราก็คือเน้น experiment เลยแล้วก็ปล่อยให้นักเรียนระดับมัธยมใช้ฟรีก่อนนะครับผ่านแชทบอทนะครับง่ายๆเลยนะครับ
ตอนนั้นก็มีนักเรียนเข้ามาเล่นประมาณ 150,000 กว่าคนโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งเลยแบบปากต่อปากกันเลยพอเราอยู่ไปได้ปีนึงเราก็เลยมีนักลงทุนเข้ามาในบริษัทเราซึ่ง VC เขาก็มองว่าโอเคคุณต้องอยู่ได้ด้วย business model ที่มันยั่งยืนใช่ไหมครับครับตอนนั้นเราก็เลยลองเขาก็เลยแนะนำว่าลองไปเจาะตลาดที่เป็น enterprise ดูไหมเพราะว่าจริงๆแล้วตลาด learning ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ใน enterprise เหมือนกันตรงนี้คือ enterprise ใหญ่ก็มีการนำระบบ e-learning เข้ามาใช้ซึ่งปัญหาของเขาก็เหมือนกันคือพนักงานเนี่ยคือเขาน่าจะไม่มีเวลามานั่งเรียนคอร์สชั่วโมง20นาทีแน่นอนครับใช่ไหมครับ ถ้าเราทำเป็นเกมให้เขาเล่นระหว่างพักกลางวันหรือว่าไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ย1นาที2นาทีอะไรเงี้ยก็เป็นตลาดที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยไปเจาะตลาดกลุ่มนั้นก็กลายเป็นว่าเอ้ยกลายเป็นว่าเรามีรายได้เข้ามาในปี2019หลายล้านเลยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเฮ้ยมันเป็นตลาดที่ไปได้โดยที่ปี2019เราก็โฟกัสในไทยก่อนต่อปีนี้เราก็เริ่มมาพอมันมีโควิดเข้ามาเงี้ยครับเราก็มี VC จากต่างประเทศติดต่อเข้ามาเยอะว่าเอ้ยนวัตกรรมของเราที่มันน่าสนใจแล้วมันน่าจะสเกลไปต่างประเทศได้ด้วยครับแล้วคนถึงจากเดิมก็เป็นพวกหลักสูตรที่เรียนสำหรับคนเรียนทั่วไปมันก็เป็นในวัยนักเรียนถูกไหมใช่ใช่ครับเสร็จแล้วก็กลายขึ้นมาเป็นสำหรับคอร์สการฝึกอบรมของพวกบริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ครับถูกไหมครับแสดงว่าตอนนี้เป็น2โมเดลที่เราเชี่ยวชาญอยู่ใช่ใช่ครับที่บอกว่าพอโควิดปั๊บมันไม่ได้ลดผลกระทบกับโมเดลเราแต่กลายเป็นโอกาสที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นใช่ครับก็จริงๆโควิดเนี่ยก็มีผลกระทบในทางอ้อมบ้างอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นพวกรีเทลหรือว่าฮอสปิตาลิตี้อย่างเงี้ยครับที่ตอนแรกเขาเกือบจะเป็นลูกค้าเราเขาก็กลายเป็นว่าตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้ไปเพราะว่าพนักงานเขาก็ต้องเลย์เอาออกไปเลย์เอาออกไปถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นในระดับโลกอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมองหาทูอย่างนี้มากขึ้นเราจะเห็นว่าเรื่องการเรียนออนไลน์คือถ้าย้อนกลับประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยคุยนะลงทุนบางกลุ่มเขาก็จะมองว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันน่าจะยังไม่ใช่ธุรกิจที่มันฮอตมากน่าจะเป็นฟินเทคมากกว่าอะไรอย่างงี้นะครับเพราะเขามองว่าคือการเรียนรู้ยังไงก็ต้องเรียนแบบฟิสิคอลอยู่ดีแต่โควิดเนี่ยมันฟอร์สให้ทุกคนเนี่ยต้องชินกับการเรียนแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าไปปรับพฤติกรรมของคนกลายเป็นว่าพอต่อไปนี้เราไปเอาไปขายบริษัทไหนเมื่อก่อนผมเข้าไปขายผู้บริหารบางบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็มองพนักงานเราน่าจะยังไม่อยากเรียนออนไลน์หรอกอะไรเงี้ยแต่พอปีที่ผ่านมาผมไปเจอผู้บริหารหลายๆท่านใช่ไหมครับไม่ต้องอธิบายเลยครับเขาเก็ตเลยว่าแบบอันต้องใช้อย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าโควิดมันเหมือนมาฟอร์สให้คนชินกับว่าเรียนโดยที่ไม่ต้องเจอหน้าครูมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเป็นนิวนอร์มอลไปแล้วเป็นนิวนอร์มอลไปแล้วผมก็เลยกลายเป็นโอกาสของคุณชินไปโดยสบายเลยใช่ครับณขณะนี้แสดงว่าคนที่เรียนอยู่เนี่ยเป็นตลาดในไทยหรือเป็นตลาดต่างประเทศด้วยตอนนี้ด้วยความที่ระบบของเราเนี่ยเราเพิ่งสเกลทีม developer ขึ้นมาเซิร์ฟเวอร์ก็ยังอยู่ภายในเอเชียอยู่ถูกไหมครับเราก็โฟกัสในไทยก่อนแต่พอเราเห็นเรามีนักลงทุนก็เขาให้คำแนะนำเราโอเคปีหน้าเราก็ต้องเริ่มวางสำหรับต่างประเทศให้ได้ด้วยนะครับระบบเนี่ยจะต้องมีเรื่องของ language setting ด้วยตอนนี้ก็มีแต่ภาษาไทยถูกไหมครับตอนนี้เราก็เริ่มวางรากฐานแล้วว่าเราอยากจะสเกลไปต่างประเทศให้ได้โดยที่เราก็มีตัวคู่แข่งที่เรามองไว้ในระดับโลกหลายๆตัวซึ่งเชื่อไหมครับว่า EdTech ตัวที่ดังในระดับโลกไม่ได้มาจากสหรัฐอเมริกาหรือมาจากจีนอะไรเงี้ยมาจากประเทศอย่างนอร์เวย์มาจากอินเดียมาจากเอสโตเนียอย่างเงี้ยครับมาจากนอร์เวย์ใช่ใช่ใช่ครับเป็นกลุ่มแบบนี้อนาคตที่เราบอนเดอร์เนี่ยจะไปถึงจุดไหนอนาคตที่วางมากกว่าการขยายสเกลตอนแรกครับตอนที่ผมทำปี2018ผมมองว่าเอ้ยแค่ให้คนไทยใช้อย่างเงี้ยผมก็แฮปปี้แล้ว คือแค่นี้ก็น่าจะไปที่สุดเท่าที่เราจะไปได้แล้วเพราะว่าณช่วงเวลานั้นนะครับย้อนกลับไป 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเม็ดเงินลงทุนกับ EdTech ในประเทศไทยเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็ไม่ได้เยอะอะไรครับช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาของ EdTech ในสหรัฐอเมริกาในนอร์ทอเมริกาหรือว่าในจีนหรือว่าในอินเดียอย่างนี้ซะมากกว่าเงี้ยครับแต่พอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มเห็นเราเอ้ยมีนักลงทุนเขาติดต่อมาหาเรานะเขามองว่าเอ้ยมัน expand ได้อะไรเงี้ยเราตัว product ด้วย nature ของเราที่เราทำให้มันเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่ใครๆก็เข้ามาใช้งานได้ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องภาษาอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากที่จะโตไปในระดับโลกให้ได้เหมือนกันเพราะเราก็เห็นเรา player หลายๆตัวไม่ได้มาจากประเทศที่เป็นมหาอำนาจเลยใช่ก็เป็นประเทศเล็กๆที่เขาแค่โฟกัสกับการทำ product ที่ใครก็ใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับหลายครั้งที่เราคุยในบีทามส์ครับเราจะพบหลากหลายธุรกิจ start up อย่างเช่น fintechhealth tech และวันนี้เราเจอ edtech ที่ย่อมาจาก education technology นั่นเองนะครับงั้นใครจะไปรู้ครับว่าวันหนึ่ง wonder นั้นจะไปได้ไกลกว่านี้เหมือนอย่างที่เรากำลังนั่งพูดคุยกับหนุ่มคนนี้ในอนาคตกับการสร้างการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสู่ดิจิตอลในอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชินหวังแก้วพิรันนะครับท่านเป็น CEO และ founder ของ wonder ในรายการ B Times นะครับขอบคุณครับชินครับขอบคุณครับครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ B Times ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ